ีครับผมธีรชาติบรรจงอักษรหรือที่เรียกกันว่าเปียวเอเนออสนะครับก็นิสสันสกายไลน์ครับ R32 นะครับผมความหมายของสกายไลน์ผมว่ามันมีความหมายของมันนะเส้นความหมายเนี่ยมันก็อยู่สูงอยู่ทุกคนคงชอบอยู่แล้วนะครับรูปทรงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสปอร์ตแบบดุๆคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะมีไว้ในฝันในครอบครองไว้เหมือนกันผมคิดว่าเวลามันอยู่ในสนามเนี่ยมันน่าจะเฉิดฉายความดุและก็ความหมายของมันได้ดีและอีกอย่างนึงในเมืองไทยรถดิฟที่เป็นสกายไลน์ผมว่ามันยังน้อยหรือง่ายๆผมคิดว่าตรงจุดเนี้ยมันเหมือนว่ามันสร้างจุดเด่นให้กับตัวผมเองได้บ้างครับผมภายนอกนะครับสีรถนี่ก็จัดการทำใหม่ให้เป็นสีที่แบบว่าสะดุดตานะครับคือสีนี่จะเป็นสีส้มของทางเอเนออสเขาซึ่งเราพยายามให้เป็นแบบว่าจุดเด่นให้มากที่สุดภายนอกนี่ก็ใช้พาร์ทส่วนมากจะเป็นของพวกดูลักครับผมใส่แม็กที่หน้าที่มันใหญ่ขึ้นและให้เข้ากับรูปทรงของรถเราให้มันมีความซิ่งมากแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นพวกจากอูเวอร์นะครับเครื่องยนต์ RB 25เทอร์โบ625แรงม้าผมไม่ได้ใช้ในสตาร์ทผมคิดว่าความแรงระดับนี้กำลังดีไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายเพราะผมก็ไม่ได้แบบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์มากมายแต่ชอบในความแรงเหมือนกันนะครับผมส่วนภายในก็มีดิฟฟี่อยู่6ตัวนะครับเอาไว้วัดดูแต่ละอย่างว่าเป็นยังไงเพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์ชุดช่วงล่างก็ปรับเซ็ตโดยทางอู่อินเจคชั่นนะครับผมในอนาคตที่ว่าอยากทำรถคันนี้เพิ่มนะครับก็อาจจะคิดว่าผมอาจจะลองใช้เกียร์ซิ่งดูบ้างนะครับผมแล้วก็อยากจะได้ยางดีๆมาแข่งกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับผมฝากเพื่อนๆติดตามboxa.racing.com ด้วยนะครับผมและยังไงฝากเชียร์ฝากติดตามผมด้วยนะครับรถคันนี้อยู่ในสนามไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนครับผมและจะให้สวยอย่างนี้ตลอดไปครับขอขอบคุณมากครับผม